ทำนายความฝันเกี่ยวกับคุกฝันเห็นคุกเป็นฝันดีค่ะแปลว่าท่านจะมีอายุยืนจะมีชีวิตที่ยืนยาวเลขนำโชค478 478ฝันว่าตัวเองถูกจำคุกนะคะแปลว่าท่านจะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานแต่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคลำบากสักนิดนึงฝันเห็นคนถูกจำคุกและได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกแปลว่าจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆฝันเห็นคนทำงานในคุกหรือฝันเห็นนักโทษทำงานในคุกเนี่ยแปลว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านฝันว่าศัตรูถูกจำคุกแปลว่าจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆฝันว่าตัวเองอ่ะหนีออกมาจากคุกหรือฝันว่าตัวเองเนี่ยแหกคุกนะคะแบบไพรสันเบกเนี่ยแปลว่าท่านเนี่ยจะประสบกับความร่ำรวยค้าขายได้เงินได้ทองได้กำไรดีค่ะฝันว่าถูกจำคุกเป็นระยะเวลาสั้นๆแปลว่าตัวท่านเนี่ยมันจะตรงข้ามกับความจริงนะเหมือนกับว่าถ้าเราฝันว่าเราติดคุกเนี่ยแปลว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาในสังคมฝันว่าตัวเองเนี่ยติดคุกก็คือจะเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมฝันว่าตัวเองถูกศาลสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตแปลว่าจะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฝันว่าถูกจำคุกมืดหรืออยู่ในคุกอันมืดมิดแปลว่าท่านเนี่ยจะได้รับข่าวการติดต่อจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วและจะมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะหากฝันว่าคุณอะอยู่ในเวลาคุณอะถ้าในความฝันเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราติดคุกมานานหลายปีแล้วอะคือฝันว่าตัวเองอะอยู่ในคุกมาตั้งหลายปีหากในความฝันอะท่านฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักโทษและติดคุกมาแล้วเนี่ย7 ปี 8 ปีเนี่ยแปลว่าท่านอะจะมีโชคลาภใหญ่อาจจะถูกหวยได้เงินดีฝันเห็นคุกตารางส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่ยืนยาวฝันว่าได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกเนี่ยก็จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆหากฝันว่าเพื่อนหากฝันว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยติดคุกเนี่ยแปลว่าคุณน่ะจะมีเรื่องเสียใจฝันว่าตัวเองถูกปล่อยตัวออกจากคุกก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินได้รับของขวัญของฝากที่ดีฝันว่ามีเพื่อนถูกจำคุกเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะแบบมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจแต่คุณน่ะจะมีความสุขในครอบครัวค่ะจะมีความสุขในครอบครัวแต่ได้จะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจบางอย่างเข้ามานะคะ